ค่ะก็สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางวันนี้ก็วันอะไรนะวันพฤหัสวันที่15มกราคมนะคะก็เผลอไปแป๊บเดียวครึ่งเดือนใหม่ปีใหม่แล้วครึ่งเดือนของปีใหม่ก็จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งแล้วเนาะอีกวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันอะไรคะวันครูนะก็พวกเราทุกคนก็เป็นศิษย์มีครูถูกไหมคะทุกคนเลยตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วบุคคลที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นะคะไม่ใช่เฉพาะครูที่มีอาชีพเป็นครูแบบนี้เพียงอย่างเดียวก็ยังรวมถึงบุคคลที่สำคัญหรือบุคคลที่สอนเรื่องราวต่างๆให้กับเราถือว่าเป็นครูทั้งสิ้นนะคะก็เป็นผู้ที่แนะนำอบรมสั่งสอนเราก็ถือว่าเป็นครูเพราะนั้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่จะให้เราทั้งหมดนะคะเป็นคนที่มีครูหรือคนเป็นครูได้ร่วมการรำลึกถึงบุญคุณนึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้แนะนำได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเราในทุกวิชาทุกแขนงนะคะและในขณะเดียวกันก็ทำให้คนที่เป็นครูหรือคนที่เขาเรียกว่าครูก็ได้รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะคะมีหน้าที่อะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยากจะให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็ได้ตระหนักตรงนี้เพราะว่าในยุคนี้สมัยนี้ในเรื่องของการยอมรับเคารพนับถือบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราหนึ่งในนั้นก็คือครูถูกไหมคะหนึ่งในนั้นก็คือครู เราสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าจริงๆได้หลายวิธีอาจจะการแสดงความเคารพหรื อยอมรับนับถือหรือให้สิ่งของบ้างเล็กน้อยช่วยเหลือดูแลนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยมีมาตลอดสำหรับบุคคลที่อยู่ในฐานะที่เป็นครูปัจจุบันมันก็จะจืดจางลงไปบ้างเพราะนั้นเราเติบโตขึ้นมาตลอดช่วงระยะเวลาเราก็มีครูเพราะนั้นก็ให้นักเรียนได้รำลึกถึงตรงนี้ก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก็ฝากเด็กๆเอาไว้ได้เจอคุณครูสมัยเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลอาจจะจำได้บ้างไม่จำไม่ได้บ้างนะสมัยเด็กเล็กๆแต่ว่าถ้าเป็นคุณครูโดยเฉพาะคุณครูในโรงเรียนของเราคำว่าโรงเรียนของเราหมายถึงโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่นะคุณครูท่านบางท่านอาจจะไม่ได้สอนเราเลยแต่ว่าท่านก็เป็นคุณครูนะคะความเป็นคนไทยกิริยามารยาทนอบน้อมต่อผู้มีอาวุโสต่อผู้มีคุณวุฒินะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็เป็นมารยาทที่งดงามแล้วก็ทำให้คนไทยก็มีลักษณะพิเศษคือถ้านักเรียนได้ดูรายการโทรทัศน์เหมือนที่คุณครูพูดว่าเมื่อวานนี้พูดกับเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยถูกไหมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่า เราเปิดประเทศช่วงนี้มีหลายประเทศในแถบอาเซียนของเราเนี่ยก็เปิดให้ชมสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีแต่สุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็กลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยคือเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะรอยยิ้มอย่างเดียวหรือเปล่ายิ้มแบบยิ้มแต่ใจเชื่อเฉือนได้ไหมไม่ได้คนไทยมีมนุษยสัมพันธ์ดีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือบุคคลที่เป็นแขกมาเยี่ยมเยือนเนี่ยเราจะดูแลนะเราจะดูแลแต่เราอย่าลืมดูแลซึ่งกันและกันนะเราอย่าลืมตรงนี้แหละเป็นเสน่ห์ของคนไทย
มันมีมาแต่ดั้งเดิมแต่ตอนนี้มันเริ่มจะหดหายไปไหมก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มแบบเชื่อเฉือนไม่น่าไว้ใจถูกไหมต่อไปนี้เราก็เริ่มกันใหม่เราก็เริ่มกันใหม่เข้าสู่อาเซียนแล้วเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ที่เป็นที่สำคัญของคนไทยก็พยายามที่จะแสดงออกมานะคะอย่าไปตามประเทศอื่นเขามากนะอย่าไปตามประเทศอื่นเขามากก็ทำแต่ติดตามหรือเรียนแบบเฉพาะสิ่งที่ดีที่งดงามเหมาะสมกับคนไทยเหมาะสมกับตัวเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็อย่าลืมผ้าถุงจงกระเบนนะคะอย่าลืมน้ำพริกปลาทูมัวแต่ไปกินอะไรอยู่ไม่รู้นะก็ตรงนี้ก็พยายามนิดหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญก็อยากจะให้นักเรียนตระหนักถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะที่สำคัญของเราโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันครูบุคคลหลายท่านก็เป็นครูของเรานะคะรวมทั้งพ่อแม่ด้วยรวมทั้งพ่อแม่ด้วยวันนี้ในชั่วโมงประวัติศาสตร์ของวันนี้นะคะเราก็มาถึงเรื่องราวของบุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตรงนี้ก็จะรวมถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็วีรชนวีรบุรุษวีรสตรีที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยมีความสำคัญนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตต่อไปอีกประมาณ 40-50 ปีข้างหน้านักเรียนของคุณครูก็อาจจะเป็นวีรชนที่สำคัญสักแห่งหนึ่งก็ได้นะคะก็ถ้าจะเป็นก็ให้เป็นในเป็นวีรชนนี่เป็นในทางที่ดีเป็นในทางที่ดีไม่ใช่ทางที่ไม่ดีอันนั้นไม่ใช่วีรชนแล้ววีรชนต้องเป็นในทางที่ดีกอบกู้นะช่วยเหลือดูแลอะไรสักหลายทั้งปวงอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อยากจะให้ดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันบ้างแล้วก็เห็นความสำคัญวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนชมพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจบางส่วนของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่จะให้นักเรียนได้ลองชมดูนะคะก็เอามาย้ำเตือนให้กับนักเรียนจริงๆแล้วรายการเหล่านี้มีในโทรทัศน์นะคะมีในโทรทัศน์ในช่องต่างๆที่มีข่าวเกี่ยวกับข่าวพระราชสำนักข่าวเฉลิมพระเกียรตินะคะพระมหากษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์ถ้าตอนเช้าๆตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่เท่าไหร่คะตื่นไม่ทันตื่นไม่ทัน6โมงเช้านี่ไม่ตื่นหรอคะวิธีการฟังข่าวตื่นตอนไหนก็ไม่รู้แต่เปิดอาบน้ำเปิดอาบน้ำนะเราตื่นแต่เช้าเราอยู่คนสองคนคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องอายแง้มประตูไว้เปิดโทรทัศน์ไว้ค่ะให้มันเสียงดังๆจะได้รู้ว่าพลายด้วนเนี่ยมันถูกจัดการไปหรือยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมยังอยู่แล้วก็จะได้รู้ได้ยินเสียงแว่วๆก็ยังดีถ้ามันเกี่ยวข้องหรือมันสะดุดเอ๊ะอะไรกันแน่อยากรู้อยากเห็นจะได้วิ่งออกจากห้องน้ำแล้ววิ่งมาดูนะได้จากห้องน้ำวิ่งมาดูแต่คุณครูเฉลียวเขาบอกเขามีทุกห้องที่บ้านเขาเปิดหมดเช้าขึ้นมาตีห้าครึ่งเปิดหมดทุกเครื่องอยู่ตรงไหนก็ได้ยินนะอยู่ตรงไหนก็ได้เห็นดีไหมในห้องครัวด้วยนะบ้านคุณเฉลียวก็มีหมดห้องน้ำห้องครัวห้องน้ำครูยังสงสัยว่าเขาจะไปแขวนด้วยก็ฝักบัวหรือเปล่านะอันนี้ก็พยายามนิดหนึ่งแง้มประตูไว้ก็ได้บ้านเรามีชิดหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวไม่ถูกต้องอีกเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะครูพูดเรื่องอะไรไปเด็กๆก็พยายามบ้างตอนเย็นๆก็ไปดูบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องข่าวเอาที่พูดนี่พร้อมหรือยังนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงมือไม้เก็บไว้อุปกรณ์ลิควิดอะไรไม่ต้องไปหยิบเก็บไว้ให้เรียบร้อยจะประสานกันไว้ก็ได้หรือจะจับหูไว้ก็ได้ดึงให้มันกว้างๆหน่อยจะได้ยินเอาเอ็นตัวไปข้างหลังนิดนึงไม่มีอาหารนะไม่มีอาหารไม่ต้องใช้อาหารพร้อมยังคะเอาปลายทางด้วยนะปลายทางด้วยตั้งใจกันสักนิดหนึ่ง
อ่ะพร้อมในช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังดีนี้เองขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตมารดาเจ้าพระยาโกษาธิบดีปางแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าธงดีรับราชการเป็นสมินตราในกรมมหาดไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรนายสมรสตั้งนิวาสสถานณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรทั้งสองท่านนี้คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมมีพระอารามทรงสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนาได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามตามความหมายในพระนามพระชนก